สามตัวเนี้ยมีใครรู้บ้างอันไหนแท้เทียมสำเนาเอออยากรู้อย่างใครคนตั้งชื่อวะคนไทยใครอยากตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแบบขี้เหล่ที่หายเลยเห็นมีชื่อเพราะมีอันเดียวโดเรมอนก็ต่อจากเทปที่แล้วในเรื่องของวันนี้เราคุยเรื่องการเลือกใช้ปั๊มเบรกล่างชนิดใดให้เหมาะสมกับรถใช่มันมีหลายแบบหลายตัวหลายอย่างที่เห็นนี่คืออะไรครับที่เห็นนี่คือแรงแต่ตัวล่างสุดยันตัวเกือบท็อปๆเลยแต่จริงในตลาดมันมีเยอะกว่านี้เยอะโอ้เยอะกว่าเยอะแต่ถ้าเผื่อผมเอามาวางตรงนี้คงไม่พอเพราะว่าช่างอิฐเก็บไปเยอะมากน่าจะยาวด้วยมีหลายแบรนด์แพงไปเลยอ่ะจริงเหรอมันเยอะขนาดนั้นได้เหรอในตลาดอ่ะเยอะมากครับเยอะมากครับอาจจะยังไม่มีค้างคาวไม่มีครั้งไม่มีค้างคาวไม่มีแมงสาบเต่าแมงสาบก้ามปูมันดูทรงยังไงอันนี้แบบไม่รู้เรื่องเลยอย่างค้างคาวทำไมก็คล้ายๆนี่แหละพี่เอ็กคล้ายๆนี่แหละแต่มีหูคล้ายๆปั๊มตัวนี้แหละแต่มีหูมาตรงนี้นิดนึงอยู่เขียงคล้ายๆปีกค้างคาวก็คล้ายๆปีกค้างคาวอ่ะถ้าแมงสาบก็จะมีหนวดเป็นล็อกพระเบศเนี่ยเห็นแบบเวลาตอนที่ถ่ายรายการเขาจะบอกว่าใช้ปั๊มค้างคาวมั่งคือมันเป็นอยากรู้อย่างใครคนตั้งชื่อวะคนไทยใครอยากตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแบบขี้เหล่ที่หายเลยเห็นมีชื่อเพราะมีอันเดียวโดเรมอนโดเรมอนอะที่เหลือมีอะไรค้างคาวแมงสาบด้วงที่ผมก็มีหมดนะโดเรมอนก็มีกบอะโดเรมอนอะโดเรมอนขอดูโดเรมอนโดเรมอนคืออะไรเกโรไม่มีโดเรมอนมีถ้าปูมีเนี่ยคือบอกว่ามันมีเยอะมากนี่ไซส์ใหญ่ยังไม่มีนะยังมีพวกไซส์ใหญ่ซีพอร์ตใหญ่อะไรก็แล้วมีพวกเลเดนเมาส์อีกเยอะมากจริงๆปั๊มเบรกอันนี้โดเรมอนอันนี้ก้าปูกาเรียมไปอีกกาเรียมอีกนี่ครับก้าปูเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเลยอันเนี้ยจะเป็นตัวของแท้ราคาต่ำสุดใช่ต่ำสุดคาลิเปอร์ขางคาลิเปอร์อันนี้ราคาคร่าวอันนี้ก็2,000ปลายๆ3,000ต้นๆแล้วแต่ช่วงเดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยทีตัวเริ่มต้นตัวแรกจะเป็นปั๊มยามาฮ่าจ็อกตัวล่างสุดพี่เอ็ดตัวนี้ก็ทำไมถึงเรียกว่าจ็อกมันเป็นชื่อรถของรถสกูตเตอร์เล็กรถสกูตเตอร์เล็กของยามาฮ่าก็คืออยู่ในรถป๊อปอยู่ในรถป๊อปถูกต้องอันนี้คือปั๊มจ็อกที่นิยมในสมัยเมื่อร่วม10ปีที่แล้วและอันนี้ถ้าเผื่อจะแปลงใส่รถบ้านเราเหมาะกับรถอะไรประเภทไหนอันนี้เหมาะสำหรับรถเล็กๆเพราะว่าลูกสูบไม่ใหญ่มากเล็กๆอย่างพวกเวฟเวฟผมว่าลองใหญ่ๆพอเวฟก็ไม่เหมาะแล้วคือเวฟที่แบบเวฟสแตนดาร์ดได้เวฟสแตนดาร์ดได้ครับเบรกอยู่ดีมากเลยตรงลูกโตก็ได้นะโอเคอยู่ก็พอได้ได้อยู่ครับแต่จานอย่าใช้ไซส์เล็กกว่า220มิลโอ้ประกอบมันมีด้วยโอ้ประกอบมีด้วยครับถ้าเล็กกว่า220มิลก็เบรกจะเกิดอาการเฟดไม่อยู่สั้นเพราะว่าถ้าเปิดเด็กในกรณีอยู่มิโอก็ได้มิโอรถเบามิโอนูโวเนี่ยพวกเนี้ยทุกอย่างแต่100cc อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เกินใช่ไม่เกิน125ก็ขึ้นอยู่กับขนาดรถน้ำหนักของรถใช่ถูกต้องครับจานเบรกก็คือทุกอย่างรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะใช่ค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าโดดมาเป็นพวกเนี้ยลูกสูบมันค่อนข้างใหญ่พวกนี้ก็จะตัวต่อมาเขาเรียกว่าแมมโม่สองพอตปักข้างที่นิยมติดปากปักข้างใช่ทำไมที่เขาเรียกว่าปักข้างจุดกำเนิดนี่ดูยังไงใส่น้ำมันเข้าข้างข้างเขาเลยเรียกว่าปักข้างโดยนิยมที่ติดปากปักข้างปักข้างใส่น้ำมันน่ะมันปักเข้าข้างข้างเขาเลยเรียกติดปากกันว่าปักข้างอันนี้ลูกสูบกี่มิลครับอันนี้ลูกสูบ34 34มิลลูกสูบเป็นยังไงอันนี้ลูกสูบเป็นอลูมิเนียมเป็นพรีเมียมพรีเมียมครับแล้วเนี่ยก็ปักข้างเหมือนกันเหมือนกันมันแตกต่างไงอ่ะก็แตกต่างที่โลโก้บางคนไม่รู้แตกต่างที่โลโก้ครับโลโก้เงินกับโลโก้แดงเจ๊งงไหมงงอันนี้เป็นโลโก้ลอยอันนี้เป็นโลโก้จมโลโก้จมอ๋อราคาต่างกัน1,000ไอ้แค่มันนูนปั๊มนูนออกมานะอาจจะหล่อนูนออกมาเนี่ยนะใช่การนี้เหมือนกับจมก็อาจจะแบบว่าเนื่องด้วยกึ่งป่ะเหมือนซอเข้าไปมั้ยเนื่องด้วยผมว่าคิดว่าเนื่องด้วยจากต้นทุนทางการผลิตต่างจำนวนไม่เยอะมากก็ต้องเอามาปรับแปลนใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกันป่ะอะไรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันหมดแค่ตรงนี้ถูกต้องลูกสูบเหมือนกันมันเหมือนกับแค่หล่อเฉยๆนะ
ก็คือเหมือนกันทุกอย่างแค่อันมิลลิ่งมาเอาตัวเนี้ยปาดหน้าแล้วก็กัดโลโก้ไปราคาอันไหนแพงกว่าอันนี้แพงกว่าจำนวนมันน้อยกว่าหรือว่าไงในตลาดหมายถึงว่าในตลาดผมว่าจำนวนมันไม่น้อยนะแต่น่าจะเป็นแบบว่าสั่งผลิตมาโดยเฉพาะสั่งผลิตมาโดยเฉพาะก็เลยแพงกว่าคือรู้สึกเท่ากันใช้งานเหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างแต่แค่ต่างกันที่โลโก้แค่นั้นเองราคาต่างกันพันนึงต่างกันพันนึงก็เลือกเอาเหมาะกับรถอะไรบ้างอันนี้ผมว่าหลายรุ่นนะเท่าที่ลองใส่ก็ PTX Wave KR ถ้าเป็นรถเบาได้ครับผมแนะนำเลยเบรกอยู่ดีมากผมลองแล้ว KR รถเบาคือเบรกหน้าเบรกหลังKR รถเบาก็คือรถที่ไม่ใช่รถจัตภาพที่เป็นทัวริ่งก็คือรถหนักคือรถที่ลดน้ำหนักของตัวรถแล้วก็คือเป็นรถแข่งแล้วก็คือสไตล์เหมือนจะเป็นรถแข่งแล้วตัดเจาะล้อแล้วก็ข้างหลังดำอันนี้โอเคอยู่เบรกอยู่แต่จานห้ามต่ำกว่า220มิลเหมือนเดิมคือไม่ใช้เบรกกระทันหันถูกต้องชะลอในสนามจะมีระยะอืมใช่ถูกต้องใช้ได้นะโอเคนะระดับหนึ่งเลยแล้วก็ PTX Nmax ได้หมดเริ่มขยับตีละเริ่มขยับตีละตอนนี้เบรกกันมีเยอะทั้งหน้าทั้งหลังถูกทั้งหน้าทั้งหลังได้ทั้งหน้าทั้งหลังได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับและเนี่ยพอบอกมาว่าเห็นมีรถแบรนด์อิตาลีรถบิ๊กไบค์บางรุ่นก็ใช้เป็นรุ่นอย่างนี้อยู่ถูกไม่เอาอยู่หรออยู่เบรกหลังครับเบรกหลังครับอยู่สบายเป็นอะไรบอกได้ไหมดูกระติกในพวกเคสพวก7ทั้งหลายใช่ครับดูกระติกจะติดรถมาจะเป็นตัวนี้เลยโลโก้สีเงินจะติดรถดูกระติกมาอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นโลโก้แดงก็อยู่กันที่ 4,800 อันเนี้ยโลโก้เงิน 3,900 ฮะที่บอกต่างกัน 1,000 กว่าบาทเลยนะใช่ประมาณไม่เกิน 1,000 ครับนี่อยู่ประมาณนั้นน้องบอกว่าเฮ้ยร้านฉันอิดขายของแพงเปล่าผมไปโดนมา 1,500 เองก็เนี่ยร้านที่เหมือนขายของแพงหรือเปล่าเนี่ยให้ดูครับมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วโดยเนื้องานปรับค่าจะดูค่อนข้างง่ายหน่อยสีบ่งบอกมากอันเนี้ยอโนไดอันเนี้ยงานพ่นงานพ่นใช่สีเราเดี๋ยวจบชุดนี้เราดูรายละเอียดดีกว่าว่าหรือเรามันต่างยังไงราคาต่างโลโก้ซอฟไม่สวยเลยให้ดูเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวต้องดูให้จบเราจะมีแกะระหว่างงานสำเนากับงานแท้ใช่ว่าต่างว่ามันต่างยังไงอันเนี้ยพ่อเห็นน้องบอกว่าโหพี่ร้านช่างเขาขายแพงโอ้พี่ปั่นราคาเป็นพ่อค้าหรือเปล่าทั้งนั้น 4-5,000 แถวบ้านผม 1,500 ก็มีขายเฮ้ยแต่นี้เขาดูว่าเป็นนะพี่อยากจะยาวดูเป็นนะต่อไปขยับมาขยับมาอันนี้เป็นตัว HP Gear Racing ละ HP ก็เหมือนรุ่นที่แล้วที่บอกใช่ไหมใช่อันนี้เริ่มเป็น Gear Racing ขึ้นมา1รุ่นละ Gear Racing แต่รุ่นที่เราดูอ่ะเจ๊มันเป็น4ลูกสูบนี่มันเป็นชุด2ลูกสูบเดี๋ยวค่อยบอกมี4ลูกสูบอีก2ลูกสูบนี้มันดีไงครับทนความร้อนฝ่าตัวเนื้อวัสดุแข็งแรงกว่าคือเอาเนี้ยไปต้มได้ทนหรือยังไงพี่ต้องไปต้มสดน้ำมาดูจากราคาอันนี้ก็คือมันทนความร้อนได้สูงกว่าตัวนี้โครงสร้างไม่บิดเบี้ยวแล้วก็น้ำหนักเบากว่าแต่รูปทรงมันต่างกันนะน้ำหนักเบากว่าครับชิ้นงานมันอันนี้มันหล่อฟอสต์แต่อันนี้มัน CNC รู้สูบเหมือนกันครับภายในเหมือนกันทุกอย่างแค่เปลี่ยนตัวเรือนเท่ากันครับแค่บอดี้ข้างนอกแค่บอดี้ข้างนอกครับก็เปลี่ยนเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทนความร้อนได้ดีกว่าก็เหมาะสำหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงถูกต้องเบรกบ่อยๆขึ้นเขาลงเขาแตะเข้าโค้งเยอะๆก็อย่างนี้ทัวริ่งสบายเลยโอ้เหมาะเลยเหมาะเลยครับเหมาะเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาเนี้ยหรอ14,500โอ้ขยับขึ้นมาอีกครับไม่เป็นเกณฑ์เลยเยอะเลยนะเทียบกับตัวนี้เลยใช่ครับใกล้เคียงกันเลยใช่ใกล้เคียงกันเลยเหมาะกับรถอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนคล้ายๆปักข้างใช้หน้า X Max ได้ไหมได้ฟอร์ซ่าได้ไหมเด็กอยู่ไหมฟอร์ซ่าไม่อยู่รถ300X Max ก็300 N Max X Max ผมว่าไม่ดีครับมีคนเคยลองแล้วไม่อยู่ครับเด็กได้แต่มันไม่ดีมันเกิดอาการเฟดของจานครับเนื่องจากว่าจับแล้วไม่อยู่ในทันทีจับแล้วค่อยๆอยู่ชะลอแล้วก็เกิดอาการจานเฟดร้อนถ้าเป็นพวก X Max Corsa รถ300ขึ้นไปแนะครับ300แนะนำให้ใส่เป็น4พอร์ตดีกว่า
ตัวนี้ก็ย้ายไปอยู่หลังแทนถูกต้องหลังเหมาะมากครับตัวนี้กำลังดีเลยมันคือเก็บความรู้จริงๆนะถ้าไม่นั้นคนก็ใช้ผิดประเภทคือบางคนไม่รู้ได้มาก็จะใส่อย่างเดียวไม่ใส่ไม่ได้ทำไมคนนั้นใส่ได้ไม่ใส่ไม่ได้รถก็คนละประเภทโอ้โหไม่จบแค่นี้เจ๊เดี๋ยวมีปั๊มราคาที่ราคาครึ่งแสนแต่ไม่แนะนำให้ใส่เบรกหน้าถูกแล้วก็จะโดดขึ้นมาอีกอันนี้คือเขาเรียกปั๊ม GP เด็กก็ไม่เข้าใจปั๊ม GP ต่างปั๊ม GP ยี่ห้อ GP หรือเปล่าอันนี้คือใช้ในเกตการแข่งขันแล้วมอเตอร์ GP มอเตอร์ GP คือตัวเนี้ยมันไม่เหมาะสำหรับใส่รถบ้านที่ใช้งานโดยปกติเพราะมันต้องมีการเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงครับมันจะมีปัญหาเรื่องการเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงแน่นอนเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีลูกยางครับฝั่งละ2อันครับซึ่งเป็นลูกยางกันน้ำมันกับกันฝุ่นครับแต่ตัวเนี้ยจะมีลูกยางแค่ตัวเดียวซึ่งมันไม่มีลูกยางกันฝุ่นเลยถ้าเรามาใช้งานมากๆแบบเดียวแป๊บเดียวลูกยางพังเลยและตัวเนี้ยมันจะดังด้วยใช่มั้ยใช่พาเบรกค่อนข้างดังครับเพราะมันไม่มีตัวดันพาเบรกอ้าวแล้วเขาซื้อมาเพื่อหมายถึงว่าถ้าคนแต่ถ้าคนปกติอ่ะเขาซื้อมากับแบบว่าชอบครับมันรูปร่างหน้าตามันน่ารักดีนุ่งด้วยสวยแบรนด์เนมคุยกันอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนปกติชอบทุนปกติชอบก็แล้วแต่ตังค์เขาเลยอ่ะอย่างนี้คือส่วนใหญ่ซื้อมาเพื่อแต่งความสวยงามมากกว่าที่จะไปขับถูกต้องขับก็ขับได้ครับขับได้ปกติแต่ผมไม่แนะนำมันพังง่ายแล้วมันแพงมันไม่เชิงว่าพังง่ายครับแต่ว่ามันต้องมีการซ่อมบำรุงมันต้องมีการเทนนิ่งบ่อยๆใช่มันต้องมีการเทนนิ่งบ่อยๆมันไม่เหมาะกับรถใช้งานทุกวันถูกต้องมันเหมาะสำหรับรถแข็งมากกว่าหรือรถที่ขับจอดขับและไอ้ตรงเนี้ยสีทองคืออะไรอันนี้สลักเป็นไทเทเนียมฮะเป็นไทเทเนียมแล้วตัว GP จะเหนือขึ้นมาน็อตเป็นไทเทเนียมรูปสูบเป็นไทเทเนียมเนี่ยแหละเหตุผลที่มันถึงแพงอันนี้ถ้าสมมติเอาไปแข่งในสนามจะไปแข่งรุ่นไหนก็อันนี้ World Superbike พวก MotoGP สมมติพวกตัวพันหลังพวกตัวพันหลังแล้วคนไทยอ่ะคนไทยที่เห็นซื้อนอกจากเอาไปแต่งสวยงามแล้วก็มีเอาไปแข่งในสนามด้วยนี่ใช่ครับรุ่นอะไรจะเป็นรุ่นอะไรที่พวกคาร์ตัวพันขึ้นไปถ้าที่เห็นใส่เบรกไหนใส่เบรกหลังเบรกหลังก็ตัวพันตัวพันขึ้นครับถ้าเผื่อบ้านเราก็เวฟก็หน้าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ค่อยใส่รถบ้านเรารถแข่งใช่รถบ้านเราไม่ค่อยใส่เขามองเกินความจำเป็นราคาล่ะราคาสูงเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเป็นมือ2ก็อยู่ที่36,000ราคามือ2แล้วราคามือ1ล่ะครับท่าน48,000-49,000เมืองไทยมีเหรอหรืออันนี้ประมูลมามีครับเมืองไทยมีครับมีมือ1อยู่แล้วนำเข้ามาอยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกมันแพงเพราะว่ามันมีเหตุผลในตัวของมันอยู่แล้วซึ่งโปรเฟสการผลิตอันนี้อาจจะน้อยเพราะว่าผลิตแค่ทีมแข่งอันนี้เยอะเพราะว่าในตลาดดีมานด์ซัพพลายมันต้องพอกันอยู่แล้วแต่นี้ผลิตน้อยสั่งมาต่างหากพิเศษก็คืออาจจะมีสลักไทเทเนียมเพิ่มมาน็อตไทเทเนียมลูกสูบต้องเป็นไทเทเนียมอาจจะสั่งผลิตเฉพาะขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วตัวเรือนนะครับถ้าดูดีๆครับตัวเรือนน่ะมันจะกัดภายในมาเยอะฝ่าเบาฝ่าเรื่องน้ำหนักอีกครับแล้วก็พวกตัว GP อ่ะคุณสมบัติพิเศษสามารถใส่จานหนาได้คือถ้าเกิดเขาทำปั๊มมาฟังฝ่าคือพวก5มิล7มิลได้ได้ครับแต่ตัวเนี้ยมันทำปั๊มมาค่อนข้างแคบปั๊มพวกเนี้ยสามารถใส่จานหนาได้กี่มิลผมว่า 4.55 มิลก็น่าจะก็คือไม่เกินอ่ะไม่สามารถใส่จาน2ชั้นใช่อันนี้ใส่จาน2ชั้นได้สบายเลยข้อแตกต่างของเขาเขาแตกต่างของเขาครับอาจจะสั่งต้องสั่งทำโดยเฉพาะการวิธีการผลิตที่จำนวนน้อยจำนวนต่ำอันนี้จำนวนสูงกว่าวอลลุ่มราคาก็เลยสูงขึ้นคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องแพงก็ปั๊มก็คือปั๊มมันต่างกันตรงไหนอ่ะก็ต่างกันที่ตรงนี้แหละขยับต่อไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าก้ามปูอันนี้ราคาเริ่มบริโลกอันนี้ก็บอกราคาก่อนก้ามปูกับอันเนี้ยมันก็คล้ายๆกันคือมันมีแง่ออกมาใช่มันไม่ต่างอะไรกันเลยนะลูกสูบอะไรก็เท่ากันหมดเลยทำไมถึงเลือกก้ามปูทำไมถึงเลือกโดเรมอนเอาสิให้ท่านผู้ชมดูก่อนดูขนาดครับแต่มันเล็กมากเลยนะเล็กขนาดเล็กมันก็น่าจะถูกนะพีเอสเล็กมันก็น่าจะถูกเพราะด้วยวัสดุถูกไหมครับไม่ถูกครับมือ2ก็ตัวอยู่ตัว 20,000 กว่าเดี๋ยววัสดุมันก็น้อยนะมือ1ก็ 30,000 กว่าครับ
โหบอดี้มันน้อยเล็กกว่าเยอะเลยนะดูเปรียบเทียบนะลงต้นทุนอลูมิเนียมก็ใช้น้อยทุกอย่างใช้น้อยหมดเลยมันแพงเออทำไมถึงแพงก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ก็ยังเป็นคุณลักษณะหนักพิเศษเหมือนเดิมรัดไทเนียมลูกสูบไทเนียมเหมือนเดิมน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบามากถามผมว่าตัวเล็กขนาดนี้ใช้อะไรก็ใช้ในคาร์ดรถ800ซีซีลงไปรถแข่ง GP เหมือนกันคาร์ดต่ำทำไมเรียกกล้ามปูทำไมเรียกกล้ามปูเนี่ยครับมันลักษณะเหมือนกล้ามเนี่ยแหละลักษณะมันเหมือนกล้ามปูครับเนี่ยเขาเลยเรียกกันติดปากว่ากล้ามปูแล้วก็จะโดดจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยแต่มันก็คล้ายๆเอาจริงๆคนไม่รู้มันก็คล้ายๆกันมันก็เหมือนง่ายเหมือนกันแต่อันนี้ยาวกว่าอันนี้สั้นกว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันบอกจริงๆใกล้ๆเคียงมากครับทุกอย่างใกล้เคียงกันมากดูนี่ถ้าเทียบแต่ตัวเนี้ยเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเป็นปั๊มบัลลูโร่ตัวละแสนบ้าตัวแค่นี้เนี่ยนะใช่ตัวละแสนเมื่อ4ปีที่แล้วอีโดเรมอนเนี่ยนะใช่อันนี้ครับแล้วก็คือมันเป็นปั๊มตัวก้ามปูพัฒนามาเป็นตัวนี้ซึ่งที่พัฒนาคือที่คุณเห็นกันเลยว่าตอนยึดข้างหน้ามันต้องบำรุงสวิตช์ยากเปลี่ยนมาเป็นนาทีข้างบนพอถอดแล้วชักปลั๊กออกปั๊มออกได้เลยมันจะซ่อมบำรุงง่ายก็คือตัวเนี้ยมันจะรองรับกับพวกชุดหัวข้อปลดที่ใช่ประมาณนั้นครับเพราะเขาต้องรีบถอดให้ไวอะไรแบบนั้นตอนแข่งเขาเอาเสียบเข้าไปลูกบ็อกเสียบแล้วถอดและบูทและงานอ่ะขาชาอธิบายเรื่องขาหน่อยขายิงกับขาเราก็อันนี้มันต้องแปะอย่างนี้เป็นขาสเปเซอร์อลูมิเนียมใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นขายึดอย่างนี้การกระจายแรงการกระจายแรงดีฝ่าครับถ้าเป็นตรงเรียนเล่นเมาส์ดีกว่ารับน้ำหนักดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเสาน็อตแต่อันเนี้ยมันเป็นน็อตแปะถังข้างหน้าครับมันดึงมันล้างน็อตจะหลุดค่อนข้างจะหลุดง่ายแต่อันเนี้ยตรงที่เป็นลงเรียนเมาส์น็อตหลุดยากกว่าแค่นั้นเองลูกสูบขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้24เท่ากันครับกับกระปู24แต่เป็นปั๊มที่แพงและไม่เหมาะที่จะอยู่เบรกหน้าเพราะอะไรครับลูกสูบมันเล็กมากมากกว่าปักข้างอีกมากกว่าปั๊มจ็อกอีกคือการเบรกระยะเบรกใช่ครับเดี๋ยวผมจะแกะผ้าเบรกให้ดูผ้าเบรกมันเล็กมากผมไม่แนะนำให้เอามาใส่เลยด้วยซ้ำมันส่งโค่นอยู่ในเบรกหลังมากกว่าเบรกหน้าเนี่ยครับอันเนี้ยผ้าเบรกปักข้างอันเนี้ยผ้าเบรกเล็กมากคือเนื้อสัมผัสของจานมันต่างกันมันต่างกันมากแล้วก็ลูกสูบที่ของเขาเล็กมากไม่น่าเชื่อนะสองล้อถ้าเบรกแค่นี้ราคาก็แพงอะไรสาเหตุที่ทำไมถึงแสนครับตอนนั้นเนื่องด้วยว่ามันผลิตน้อยครับเหมือนเดิมดีมานด์ซัพพลายไม่ตรงกันมันเนื่องด้วยตอนแรกเขาอาจจะผลิตใส่เพื่อการแข่งขันอย่างเดียวยังไม่ได้ผลิตเพื่อการขายมันจะมีส่วนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการขายด้วยครับนิดๆหน่อยๆก็คือความต้องการของบ้านเราสูงมากแล้วหายากมันก็เลยมีแพงขึ้นมาก็คือต้องเท้าความอีกนิดนึงคือเมื่อก่อนราคาแตะแสนถูกหรือแสนกว่าแต่ณปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนใช่เหลือตัว 30,000 กว่าบาทมือหนึ่ง 36,000 38,000 มีคนนิยมมากไหมในเมืองไทยก็ตอนแรกนิยมมากเลยครับมีกี่ตัวโอ้เยอะตอนนี้เยอะครับรถแรกเห็นก็20 30ตัวแล้วใช่ครับตอนนี้เยอะมากครับก็คือนำเข้าเหมือนปั๊มปกติแล้วคือแรกๆชุดแรกๆอ่ะมันมีเข้ามาเลย25ตัวใช่ครับตอนนั้นก็เลยก็อยู่กับพวกหัวร้านใหญ่ๆนั่นเลยมันถึงราคาดีเป็นแสนพอทุกวันมันเริ่มมีตลาดมีก็ใช่ราคาก็จะตกลงก็ดาวลงแล้วอย่างที่บอกบางทีการสต็อกของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราปัดราคาสูงขึ้นบางทีราคาลงมันก็มีใช่ก็ไอ้ตรงนี้ก็อยู่แล้วแต่จะเลือกใช้ใช่แล้วแต่เราจะเลือกใช้เดี๋ยวเราขยับมา4พอร์ตขยับมา4พอร์ต4พอร์ตก็มีหลายตัวที่เป็น4พอร์ตอีก4พอร์ตตัวนี้เขาเรียกกัน4พอร์ตเทาเหมาะกับรถอะไรครับอันนี้เหมาะสำหรับคลาส 300cc ขึ้นไปรถเล็กได้ไหมรถเล็กก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันเกินความจำเป็นอ่ะคือมันดีเกินไปมันดีเกินไปครับ CBR 300อะไรพวกนั้นได้หมดครับ CBR 300 CBR 500 650ได้หมดครับราคาแพงไหมราคาไม่แพงครับ
6,000 บาท 6,000 บาทได้ครับเนี่ยหมด อันนี้มันมีลิมิตไหมว่าห้ามเกินกี่ซีซีขึ้นไปแล้วมันจะเอาไม่อยู่อืมผมว่านะลูกสูบมันเหมาะสำหรับรถระดับคาร์ดตัวระดับ800ซีซีก็ไหวอยู่เพราะว่าบางคนแบบเห็นว่าเฮ้ย300 600ได้เอาไป 1,000 ได้ครับเพราะ 1,000 ต้องใส่คู่อยู่แล้วมันใส่สองข้างยังไงก็เหลือเฟือครับได้อยู่แล้วแต่ไม่หลอกแต่ไม่หลอกตู้เมาส์ไม่ได้อ๋อมีองค์ประกอบด้วยเพราะพันส่วนมากเป็นพวกขาเมาส์หมดเลยเลนส์เมาส์ก็คือการอย่างเงี้ยพันจะเป็นขาเลนส์เมาส์แล้วอันนี้จะเป็นโปรเฟสรถรุ่นเก่าๆพวก AKR พวกอะไรพวกเนี้ยครับจะเป็นขาปั๊มแต่งกับรุ่นนี้แต่บ้านเราจะเป็นรถเล็กพวก KR Xmax นิยมมากนิยมมากแล้วก็ KR ที่เป็นรถสตาร์ทูริ่งคือมีดิสหน้าดิสหลังนิยมมากครับอันนี้คือเป็นที่นิยมในบ้านเราแต่กับรถพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เป็น4พอร์ตเบรกกลางดีกับรถน้ำหนักที่เยอะๆแล้วก็จะขึ้นมาอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ตัวนี้คือที่เราแกะให้ดูในสตาร์ที่แล้วใช่อันนี้เขาเรียก4พอร์ตซิ่ง4พอร์ตซิ่งก็คือเป็นงาน4พอร์ตเรซซิ่งเป็นเกรดเรซซิ่งก็จะเหมือนกันภายในเท่ากันหมดเลยทุกอย่างแต่ค่าเหมือนเดิมก็คือตัวเรือนเป็นวัสดุอลูมิเนียม CNC มันมีคำถามคือพี่ครับผมอยากใส่ซีพอร์ตที่มันราคาไม่สูงมากตัวผมขับเวฟ100 125 PCX อะไรประมาณนี้พี่พอมีเบรกแนะนำไหมครับว่าไหนเหมาะสมกับรถคาร์ดนี้ผมก็ว่ามีนะก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เป็นรถแทนถามผมนะอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์ใหม่ของฝั่งยุโรปอันนี้คือของแท้อันนี้คือของแท้อันเนี้ยเดี๋ยวท้าฟังก่อนคนถามผมเยอะมากเลยพี่มันคือปั๊มใส่รถแหละอันนี้คือปั๊มใส่รถ KTM 85cc อุ้ยเป็นรถยุโรปเลยนะใช่ครับ KTM 85cc บริษัทฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตของจริงอ่ะอันนี้บริษัทฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตให้กับ KTM 85ต้นขั้วคือฟอร์มูล่าเข้าใจกันใหม่นะครับเพราะว่าผมตอบคำถามหลายคนเยอะมากเลยจะเป็น 8.1 หรือฟอร์มูล่าหรือจะเป็น KTM มันคือปั๊มตัวเดียวกันออกจากบริษัทเดียวกันชื่อเรียกไม่เหมือนกันแค่คนละแบรนด์และคนละโลโก้แต่ผลิตภายใต้ฟอร์มูล่าเหมือนกันไม่ใช่ปั๊มเอเชียไม่ได้ปั๊มเอเชียครับอันนี้ผลิตคือหลายคนถามแล้วราคามันขนาดเนี้ยมันปั๊มเอเชียหรือเปล่าปั๊มอะไรหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าไม่ปลอมครับยังไม่มีผลิตปลอมเลยเท่าที่ผมรู้เพราะว่าผมจะไม่รู้ได้ไงว่าผมเป็นคนสร้างฝานี้ผมเป็นคนเปลี่ยนเองหมายถึงสร้างฝาใช่ครับฝาเป็นไทเทเนียมครับเป็นคือเราเป็นคนสร้างให้กับทางยุโรปเหรอคะไม่ครับเป็นอุปกรณ์แต่งสำหรับบ้านเราอ๋อหมายถึงก็คือมาบ้านเราก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์แต่งได้ครับเป็นฝาหน้าเป็นสีเป็นไทเทเนียมสลักเป็นสีสีอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นอะไรแต่งที่ทางนี้ซัพพอร์ตเรื่องอะไรใช่ก็คือจากที่ผมรื้อก็ยังไม่เคยเจอเทียมนะพี่ทุกยี่ห้อของแบรนด์คลายฟอร์มูล่าภายใต้ปั๊มที่เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วอันเนี้ยมันใส่กับรุ่นไหนบ้างเริ่มต้นได้จากตั้งแต่ลบป๊อปเลยครับที่ผมเห็นแล้วนะไล่ตั้งแต่รถป๊อปเลย cover ครับเพราะว่าเพราะเบรกอะครับมันกลางๆอะไม่เล็กไม่ใหญ่อะดูได้เลยเมื่อเทียบกับปากข้าวผมว่านะไม่เล็กไม่ใหญ่จนถึงรุ่นไหนผมว่านะถ้าที่สุดที่เห็นนะ KR หนักเบารถ KR รถเบาครับรถหนักก็พอได้แต่ขอจานสัก260มิลพอจ้ะเขาที่เราจะเป็นจานแค่220ใช่เพราะว่าผมไม่ค่อยแนะนำจานเล็กมากเท่าไหร่แต่เบรกหลังได้หมดเบรกหลังได้หมดครับเบรกหลังได้จาน190อะไรได้หมดเลยเบรกหลังเป็น PCX 21ตัวใหม่ได้หมดเลยใช่ได้หมดครับเบรกหลังได้หมดขนาดเล็กกระทัดรัดสวยงามใช่ขนาดเล็กกระทัดรัดสวยงามเหมาะสำหรับพวกเวฟ KR PCX เวฟไร้ผ้าได้อยู่ไหมได้สบายได้หมดราคาตัวนี้ไม่เกิน6,000บาทครับสี่พอร์ตผมว่าก็โอเคอยู่สี่พอร์ตเป็นเมาส์ใช่ไม่เกิน6,000บาทใช่ถามตรงๆเลยต่างกันต่างกันครับอันไหนอยู่กันอันไหนอยู่กันหรือสูสี
ผมว่าไล่เรียงครับสูสีอันนี้พระเบกเล็กกว่าลูกสูบเล็กกว่าแต่ดันมี4พอร์ตเยอะกว่าอันนี้ลูกสูบใหญ่ฝ่าพระเบกใหญ่ฝ่าแต่ดันเป็น2พอร์ตก็คือการงานใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับนี่พูดถึงการทำงานนะแต่ถ้าหน้าตาคนละเรื่องคนละเรื่องความหล่อนี่แบบระหว่างขาคาลิเปอร์แตะข้างกับขาเปอร์ตรงใช่และดูขนาดก็คือเป็นอีกปั๊มหนึ่งที่น่าสนใจมากถูกเป็นสำหรับพี่น้องที่สนใจอะไหล่แต่งออปชันไม่ว่าเป็นฝาหรือเป็นอะไรนี้เป็นสลักเป็นน็อตอะไรมีหมดตัวนี้มีหมดมีสีได้ปะก็มีเงินน้ำเงินมีทองมีม่วงมีเขียวยิงเป็นชื่อแฟนนะผมรักแฟนผมได้ยิงเป็นชื่อแฟนผมนะได้ยิงเป็นชื่อเจียวก็ได้เจียวเลสซิ่งยิงเป็นโลโก้มีโลโก้ของตัวเองยิงได้แต่ก็เสียค่าเพิ่มนิดนึงใช่ถูกต้องค่าเขียนแบบค่าเขียนแบบนิดนึงจะยิงเป็นโลโก้อะไรก็ได้ยิงโลโก้เอสซุปเปอร์เอสเลยก็ได้ครับคือได้หมดได้หมดแค่นั้นเองบางคนก็แบบเอาน่ารักรถอยากให้เหมือนเป็นให้มันเป็นเอาเรียกว่าอันเดียวอันเดียวในโลกถูกต้องลิมิเต็ดอีดิชั่นคุยกันนอกเรื่องไปเยอะเรามาคุยกันดีกว่าไอ้ปั๊มเนี่ยเบื้องต้นปั๊มสตาร์ทเนี่ยปักข้างเนี่ยมันดูยังไงเนี่ยวางไว้3ตัวแต่ความเนียนมันไม่เนียนเนาะของสำเนาอะค่ะมองแล้วมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มีใครรู้บ้างครับอันไหนงานแท้ไหนงานสำเนายกเว้นเจ๊กับผมอันนี้เราอาจจะเห็นแค่แบบด้วยตาเรามีความรู้สึกเมื่อกี้ดูหลายๆอันแล้วก็ทำให้มองภาพออก3ตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยมีใครรู้บ้างอันไหนแท้เทียมสำเนาจะช่างเก็บเลยนะมาประมูลเลยหมดเวลาจะเป็นบางเหรออันนี้ครับค่าตัวสมมติราคาอยู่ที่น่าจะพันต้นใช่ถ้าตัวก๊อปถูกๆก็ประมาณ5-500อ๋อมี4-500ด้วยก็คือมีหลายเกรดอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์แต่ที่ทำมาให้เราดูเฉยและตัวนี้ก็คือที่บอกค่าตัวที่ตัวนี้เป็นโลโก้เงิน3,900-3,800กับ4,000กว่าก็ที่มันป่าก็วันนี้ช่างเราจะเปรียบเทียบเลยให้ดูเลยระหว่างสำเนากับแพ้อันนี้ขอตัวนี้เลยขอตัวนี้เลยเอาโลโก้ไม่เหมือนกันไอเราก็หยิบเอาของถูกแกะให้ไม่ได้เดี๋ยวโลโก้ไม่เหมือนกันใช่เอาตัวนี้เลยสังเกตง่ายครับอะไรไม่เหมือนกันบ้างครับวิธีสิ่งแรกสีครับสีพ่นกับสีอโนไดไม่เหมือนกันแน่ๆสีพ่นไม่เหมือนกันใช่ครับสีพ่นกับสีอโนไดไม่เหมือนกันแน่ดูได้เลยครับการเก็บเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะใช่และการเก็บงานมุมอะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ครับตัวแท้จะมีนี่มาร์กรูข้างๆตัวเทียมจะไม่มีทั้งตัวโลโก้ก็เก็บไม่ค่อยเนียนเนาะทั้งตัวน็อตจุกหรืออะไรพวกเนี้ยนี่น่าเป็นตัวเก็บถูกใช่เก็บถูกแล้วก็ราคาถึง500รหัสอันนี้จะเป็นตอกไข่ปลาอันนี้จะไม่มีอะไรเลยอ๋อจริงๆมันมีมากกว่าราคา400กว่าใช่ไหมใช่มีหลายเกรดครับตัวแพงกว่าก็มีอาจจะเนียนกว่านี้อาจจะเนียนกว่านี้แต่ว่าด้วยการจับผิดก็ยังได้อยู่ดีเพราะข้างเนี้ยไม่มีเจาะรูอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีโลโก้โลโก้อันนี้จะเป็นไข่ปลาแต่ถ้าเป็นของเทียมอาจจะยิงเลเซอร์ประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่จะยาสังเกตไปทีงละโลโก้ข้างหน้าครับเขาก็ยังเก็บไม่เนียนมากเท่าไหร่เพราะถ้าเนียนราคาหน้าสูงก็ประมาณนั้นจริงๆนะถ้าเก็บเงินอยู่นี้เบอร์หนึ่งเท่าไหร่ไอ้ของแท้เท่าไหร่ของแท้นี่4,900-4,800ประมาณนั้นก็10 เท่าอันนี้4,900แต่ถ้าสมมติว่าหนุ่มไม่ตวงก๊อปปี้เกรด AAAA ก็แต่ตัว1,000กว่าบาทประมาณนั้นสูงสุดของก๊อปอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าตัวไม่เกิน2,000หรอกผมว่า1,000กว่าบาทนี่แหละก็ขึ้นราคานะก็ขึ้นราคาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวนี้ของแท้ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอืมใช่ใช่เอาสบายใจครับแล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบแกะดูอยู่แตกต่างไหมคุยกันนานแล้วเนี่ยใหญ่แยกว่าก๊อปปี้ให้เกียรติมากหน่อยให้เรียกว่าสำเนาก็ในส่วนของรายละเอียดก็ดูคร่าวๆด้วยตาก็คือของแท้จะค่อนข้างละเอียดเนียนและชัดกว่า
ในส่วนของสำเนาก็สีที่เป็นสีพ่นกับสีไดไม่เหมือนกันตามดด้วยเนาะเขามีตามดเยอะเหมือนกันเนาะสำเนาอ่ะนี่ครับหลังจากที่เราแกะมาให้ดูนะครับระหว่างปั๊มสำเนาและปั๊มแท้ดูว่ามันมีรายละเอียดดีเทลแตกต่างยังไงจริงนะพี่เอสมีความรู้สึกนะในฐานะผู้หญิงนะแล้วก็มีความรู้พื้นๆเบเบโหอีกนิดเดียวเองเนาะ อีกนิดเดียวเสาไฟเสาไฟใช่เหรอให้ของดีเถอะเพราะว่ามีความรู้สึกพอสัมผัสทั้งผ้าเบรกสัมผัสทั้งวัสดุมันแตกต่างกันจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวอ่ะเนื้อผ้าเบรกเทียบกันเห็นให้เห็นจากเมื่อกี้ช่างอิฐถอดอ่ะมันใช้เวลามากแบบอะไรของแท้ขวาอันนี้อยู่ด้านขวาที่ของแท้นะครับนี่ของแท้อันนี้คือของเทียมสำเนาสำเนาถูกต้องอันหยาบกว่าของแท้อันนี้คือผิวเรียบอันนี้คือผิวไม่เรียบอันนี้จะหยาบหน่อยแล้วภายในช่างอิฐมองงานนี่แบบอย่างที่บอกอันนี้ถ้าเป็นตัวสำเนาลูกยางจะมีเส้นเดียวเขาจะโหลดออกมาถ้าตัวแท้จะมี2เส้นเนี่ยเห็นไหมจะมี2เส้นแล้วก็ทุกสูบก็จะต่างกันเนี่ยเขาจะทำมาเป็นเหล็กอันนี้เป็นอลูมิเนียมไม่เหมือนกันเหล็กนะครับไม่ใช่แทนเนี่ยเหล็กอันนี้เหล็กเลยครับไอ้มองนึกว่าแทนเนี่ยอันนี้เหล็กชุกโครเมียมแล้วอันนี้เป็นอลูมิเนียมไม่เหมือนกันเลยความลื่นของลูกสูบก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างก็ลื่นอยู่แล้วโครเมียมนิดนึงก็ลื่นอยู่ที่ชิ้นงานกันกินอะไรด้วยครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้ใช่แล้วแต่เราไม่บอกว่าอะไรดีไม่ดีก็อยู่ที่งบแต่ถ้าเพิ่มได้อีกนิดนึงก็ดีกว่าใช่คือดูแล้วมีความรู้สึกว่าเราเพิ่มอีกนิดนึงเถอะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคือเราไม่ต้องบอกเลยว่าเทปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์จากค่ายใดค่ายหนึ่งมาใช่ใช่ใช่ทำให้ผมหน่อยเพื่ออะไรนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเราไม่มีเลยคือเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยของคนที่ขับจริงๆอะไรเงี้ยเราแบบว่าอย่างที่บอกเรามาเพิ่มความรู้ด้วยว่าอันไหนแพ้อันไหนตัวแท้อันไหนตัวเทียมอันไหนสำเนามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็มีลูกพี่มาบอกพี่บอกว่าอ่ะเอาให้ความรู้น้องอันนี้พี่ไม่ได้ขายแต่คือของที่ร้านพี่มีให้ความรู้น้องเพื่อแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานด้วยแล้วก็บางคนไม่รู้อย่างผู้หญิงไม่รู้เลยแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆที่เริ่มโตเริ่มแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนแต่งกูอยากแต่งบ้างเพราะผมว่ามันสำคัญนะลดแรงบางคนคิดว่าลดแรงอย่างเดียวใช่เรื่องเบรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งมันก็คือเมื่อเหมือนผมเมื่อก่อนรถไม่ว่าทำอะไรก็ตามเครื่องยนต์ต้องมาอันดับหนึ่งต้องแรงไปก่อนสุดท้ายการเบรกระยะเบรกก็สำคัญที่สุดตามเสาไฟฟ้าเอาว่าเบรกเป็นที่สุดเสาไหนแค่ไรข้างที่เพิ่มอัตรามากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ก็สำคัญนะอีตัวพับเบรกเนี่ยอีตัวใช่ครับสำคัญมากสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่ได้คนนี้นี่ไม่เราไม่มีประสบการณ์ก็ต้องขอบคุณเลยครับเอาปั๊มตัวละ 5-6 หมื่นมาลื้อให้เราดูเอาปั๊มนี่บอกเลยว่าเป็นปั๊มมือหนึ่งมือหนึ่งปั๊มใหม่เขามาให้เราแกะดูเลยคือลองขอรีเควสพอแกะเสร็จแล้วช่างก็บอกว่าผมแกะให้พี่ดูแล้วผมจะขายมือหนึ่งผมขายไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมให้ทีมงานไปเลยแล้ววันนี้ครับเทปนี้ครับต้องขอขอบคุณครับมาต่อยาครับสำหรับพี่น้องหรือเพื่อนๆคนไหนครับอยากรู้ว่าปั๊มบนแท้เทียมอิตาลีฐานดำลอสซี่หรือปั๊มอะไรก็ตามอยากรู้กระสบัดโอลิมโชคแท้เทียมแตกต่างยังไงติชมฝากในรายการเราได้นะครับถ้าใครอยากได้ทำความรู้เก็บความรู้แบบนี้นะคะก็เป็นสปอนเซอร์สินค้าเข้ามาแล้วพวกเราจะมาหาช่างอิฐให้ช่วยแก้ดีเลยครับใช่ไหมคะใช่ก็แท้ผมมีเกือบทุกอย่างสามารถรื้อได้ทุกแบบขอตัวสำเนาครับของใครก็ได้ที่ว่าเหมือนหรือของร้านไหนก็ได้ครับขอเป็นสปอนเซอร์ให้ทางทีมงานหน่อยคืออยากรู้อยากรู้ครับผมมีแท้ครับทุกอย่างแต่ขอตัวสำเนาครับถ้าใครอยากรู้ว่า
มีความรู้ให้น้องๆเดี๋ยวให้เจ๊ยาวอ่ะเป็นคนประสานงานให้ว่าอยากให้ความรู้น้องๆร้านนี้อยากให้ความรู้น้องๆว่าการตบัดรุ่นนี้แท้เทียมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสมบัติการใช้งานมันจะแตกต่างกันตรงไหนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาได้ความรู้กันนะแจ้งความประสบเข้ามาได้นะคะทั้งในเพจนะคะของเดลทามคาร์มาร์เกซีนะคะหรือในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะของเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ TikTok จะมีทั้งการให้ความรู้สั้นๆนะคะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ดูอะไรสั้นๆเน็ตหมดครับไปรุ่นวิลล่าครับใครค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะขอตัวไปก่อนก็ขอขอบคุณแจ้งอินแล้วก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ